หลังจากมีข่าวลือออกมานะคะว่าซุปตาอย่างชมพู่อรยาเอฮาเกะเตรียมตัวจะเป็นเจ้าสาวค่ะแต่ล่าสุดนะคะผู้จัดการส่วนตัวก็ได้ออกมาแก้ข่าวแบบด่วนจีเลยแหละค่ะได้สร้างความฮือฮาไม่น้อยเลยนะคะและเกิดเป็นกระแสขึ้นในทันทีว่าชมพู่อารยากำลังจะเป็นคนแม่คุณแม่คนใหม่นะคะเลยต้องรีบแต่งงานกับหวานใจเป็นการด่วนเพื่อกันคำคอรหาค่ะจนล่าสุดนะคะทางผู้จัดการส่วนตัวของชมพู่ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความโต้ข่าวผ่านทาง IG นะคะโดยมีเนื้อข่าวประมาณว่าวันนี้ไม่มีการแถลงข่าวใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นวันนี้ขอชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงนะคะขอบคุณค่ะเป็นข้อความสั้นๆกระทัดรัดนะคะว่าข่าวลือไม่เป็นความจริงส่วนเรื่องท้องจะเป็นจริงหรือเป็นแค่ข่าวลือก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะคะเพราะยังไงทั้งคู่เนี่ยก็มีแพลนการแต่งงานอยู่แล้วหลังเลื่อนหอของทั้งคู่เสร็จสมบูรณ์นั่นเองค่ะ